ับสนุนโดย Toyota Camry 11:55 น.สู่ B-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชกันต่อนะครับอย่าลืมเป็นแฟนคลับทางโซเชียลมีเดียของเราก่อนนะครับข้อมูลข่าวสารชมย้อนหลังจะได้ไม่พลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับแฟนเพจ Facebook พิมพ์คำว่า B-Times หรือ LINE @พิมพ์ @sign ต่อด้วยคำว่า B-Times กันก่อนนะครับโอทริเป็นอีกหนึ่งชีวิตของคนญี่ปุ่นที่ยุ่งอยู่กับเรื่องของการซักผ้าคนไทยกำลังจะเป็นแบบนั้นติดตามจากรายงานพิเศษครับออทริวอชแอนด์ไดร์นะครับเป็นร้านสะดวกซักครับที่ให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญแบบอุตสาหกรรมจุดเด่นมันนะครับมันเกิดจากการที่เราเข้าไปคลุกคลีกับลูกค้านะครับเข้าไปทราบถึงเพนของเขาเพนพอยต์เขาคือการที่เขาซักผ้าเนี่ยไม่สะอาดด้วยเครื่องฝาบนแล้วก็ใช้เวลานานเราเลยนำเสนอเครื่องซักผ้าที่เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าระบบอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถซักให้เสร็จได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงครับผมมองเห็นโอกาสครับผมมองเห็นลักษณะของการขยายของชุมชนเมืองคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นคนอยู่ในพื้นที่ที่มันแออัดมากขึ้นคอนโดเพิ่มมากขึ้นหอพักเพิ่มมากขึ้นถ้าเราสังเกตดีๆตามระเบียงหอพักต่างๆเนี่ยขนาดมันจะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับตากผ้าและซักผ้าภายในคอนโดก็ตามหรือภายในหอพักก็ตามเนี่ยก็ไม่มีพื้นที่พอที่จะไปวางเครื่องซักผ้าตัวเล็กๆได้คนก็ต้องมาใช้พื้นที่ซักล้างในส่วนกลางเราก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้ามานำเสนอธุรกิจแบบใหม่ให้กับเมืองไทยครับถ้าเทียบกับต่างประเทศที่เขามีร้านแบบนี้ครับยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างเพื่อนบ้านเรามาเลเซียเนี่ยครับก็ใช้เวลาประมาณแค่3ปีในการขยายธุรกิจแบบนี้ไป 3,000 สาขาเรามองว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่ามาเลเซียเยอะสามารถที่จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 สาขาแน่นอนครับเนื่องจากธุรกิจตัวนี้ครับเป็นธุรกิจใหม่มีคนบอกผมว่าถ้าเป็นธุรกิจแบบเดิมเนี่ยคุณต้องฟังเสียงลูกค้าคุณต้องฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วนำมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่แบบนี้ครับคุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่ามันสามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ยังไงทำนองเดียวกันถ้าคุณสนใจที่จะทำธุรกิจแบบนี้ในลักษณะแฟรนไชส์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับเห็นไหมครับว่ามุมคิดแม้แต่เครื่องซักผ้าสไตล์ญี่ปุ่นก็ยังเกิดเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นทำธุรกิจแล้วเก็บเงินเอาไว้และต้องการโอนเงินต่างๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะฟรีทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นบัญชีฟรีเวอร์ครับธนาคารธนชาตเองก็คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมบริการนี้ออกมานะครับบัญชีฟรีเวอร์นะฮะเป็นบัญชีที่แบบว่าท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อสมัครแล้วเนี่ยสามารถจะมีการฝากเงินโอนเงินต่างๆเนี่ยนะครับดีตรงนี้นะฮะคือฟรีเรื่องถามยอดถอนเงินสดจากตู้ ATM ทุกตู้ทุกธนาคารทั่วไทยด้วยนะครับแถมฟรีเวลาจ่ายบิลที่ตู้ ATM ธนาคารธนชาติหรือว่าใช้ธนชาติ iNet หรือว่าใช้โมบายแอปพลิเคชันของธนชาติแถมค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตก็ไม่ต้องเสียด้วยถือว่าฟรีอีกครับโอนเงินต่างธนาคารก็สูงสุด20ครั้งต่อเดือนนะฮะและถ้าหากว่าโอนแบบพร้อมเพย์ไม่จำกัดจำนวนครั้งเมื่อผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัญชีฟรีเวอร์ของธนชาติด้วยนะครับงั้นสนใจก็โทรไปที่1770นะครับหรือธนาคารธนชาติทุกสาขาทั่วประเทศเห็นไหมครับว่าธุรกิจยุคสมัยนี้ต้องใช้เทคโนโลยีวิธีคิดลดต้นทุนและกำไรจะเยอะๆจะกำไรเยอะมากน้อยแค่ไหนดู B-Times กันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้11:45 น.สวัสดีครับ